ทายสบายดีเนาะยามค่ำคืนแบบนี้เนาะบ่ต้องบอกก็ได้ฮู้เนาะหลายคนจะฮู้แล้วเนาะว่าข่อยจะอยู่ใส่เนาะโอ้ผ่าอัดหลังออกน้อยนึงเนาะเฮาก็ต้องได้ใส่แล้วก็ป้องกันตัวเองหน่อยนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงระบาดเนาะมื้อนี้เราข่อยได้มีโอกาสดีเนาะสิได้จะพามายางเลาะชมบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะอยู่ที่ตลาดสวนเจ้าเนาะหรือว่าอีกอีกอย่างนึงก็คือเวียงจันทน์ไนท์มาร์เก็ตเนาะหลายคนจะฮู้กันดีเนาะในตลาดตัวนี้เนาะจะเป็นตลาดกลางคืนตลาดนัดกลางคืนสำหรับหลายคู่หลายคนเนาะจะมาพากันมายางลิ้นละกันยางออกกำลังกายกันมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันหลากหลายเนาะเป็นคิดว่าเป็นตลาดใหญ่เลยเลยเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนยางไปรอบเบิ่งแต่ละโซนเนาะว่าอยู่ตลาดกลางคืนจุดนี้แห่งนี้เนาะมีอันใดเนาะที่น่าสนใจและมีอันใดแน่เนาะที่เป็นตำมวลเนาะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หันเนาะพระเจ้ามีการมีกิจกรรมหลายๆอย่างเนาะคือว่าครบวงจรเลยเนาะทั้งจะเป็นการมาใส่จ่ายมาซื้อของก็มีเป็นตลาดให้เนาะมีโซนนั่งลิ้นก็มีโซนกินดื่มก็มีแล้วก็โซนเครื่องเล่นของเด็กน้อยก็มีเนาะโอเคเนาะไปดีกว่าเนาะเขาจะยางรอไปเบิ่งแต่ละจุดแต่ละจุดเลยเนาะตอนนี้ข่อยปักลากข่อยมายืนอยู่ที่ด้านหลังของข่อยนั่นก็คืออนุสรณ์เนาะเจ้าอนุวงศ์นั่นเองเนาะอยู่ทางกั้มเลยเนาะอยู่แคมป์ของทางกั้มอีกฝั่งนึงก็คือจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเขานั่นเองเนาะโอเคไปกันดีกว่าเนาะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี่เนาะก็คือจะเป็นอนุสรณ์อนุสรณ์หุบปั้นเนาะของทานเจ้าอนุวงศ์นั่นเองเนาะที่เพิ่นปั้นเอาไว้ให้เฮาไว้มาสักการะบูชาเนาะและช่างหน้านี่เนาะเพิ่นก็จะมีไว้คอยบริการไว้คอยบริการขายดอกไม้เนาะนี่เนาะเพิ่นจะไว้คอยบริการขายดอกไม้ไว้เฮาสักการะบูชาอยู่ทางด้านหน้าเนาะแต่ว่ามื้อนี้ดึกดื่นเคียงคืนเลยเนาะเฮาจะบ่ได้มาสักการะบูชาทางด้านองค์ทางด้านหน้าของเพิ่นเป็นที่เคารพและนับถือของชาวลาวเฮาเองเนาะโอเคเฮาจะย่างไปด้านไกลเลยเนาะพูดย่างไปทางด้านหน้าเลยเด้อทีเดียวย่างไปไกลเลยผู้ใดที่เป็นสายโสดที่มาย่างแคมป์ของค่อยบอกแนะนำที่จะให้มาย่างแคมป์ของเดี๋ยวค่อยจะบอกว่าตอนนี้โฮสวาที่มีการเขาจะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มากันเป็นคู่แล้วผู้ใดที่มีแฟนนี่เขาจะมากันเป็นคู่มันเฮ็ดให้ฮู้สึกว่าคนที่โสดคือเฮานี่เนาะฮู้สึกว่ามีตายิ่งฮู้สึกว่ามีความอิสระเนาะเขาบอกเลยว่าใครโสดเนาะห้ามมายางแคมของเด็ดขาดเนาะขาบ่มีหมู่ห้ามมาเด็ดขาดเนาะจะฮู้สึกว่าวาเวคือข่อยเด้อเนาะตามใจนะไปไปไปโอเคเนาะข่อยกําลังจะย่างไปอีกโซนนึงเนาะจะจูห้องด้านหลังตัวนี้เนาะมันจะเป็นโซนด้านอาหารเนาะจะเป็นดาดฟ้าลอยเนาะเอาไว้ให้เฮานั่งชมอาหารกินอาหารน่าคอยมาคิดว่าน่าจะเลือกมาแล้วเนาะจะมีการลิ้นวงดนตรีเป็นเวิร์กช่องเนาะจะเป็นด้านเวิร์กช่องถือว่าย่างมาไกลเติบแล้วเนาะคนนี้ลงมาอยู่ในโซนคอยได้ยางลงมาในโซนที่เขาเจ้าโซนที่ขายเครื่องเนาะสายโซนที่ขายเสื้อผ้าเนาะเหงื่อย่อยเลยทีเดียวเมื่อยห้อนเลยทีเดียวเนาะใหญ่เลยทีเดียวเนาะเป็นตลาดที่ใหญ่ย่างกับกว้างเนาะคนหลากหลายเลยเนาะคนเข้ามาจับใจใส่สอยกันหลากหลายเนาะโอเคเดี๋ยวยางเดี๋ยวเขาจะพายางไปสมยางไปเบิ่งเนาะแต่ละจุดเนาะอยู่ในจุดนี้หากว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะทางเข้ามาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีระบาดพลายระบาดโควิดเนาะแต่ว่าเป็นช่วงในพรผัดเนาะแต่ก็ยังบ่ให้สามารถให้คนต่างชาติเนาะสามารถเดินทางเข้ามาอยู่ในนครนอนมาประเทศลาวได้เนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เพียงคนลาวเฮาน้ํากันเองนี่เนาะที่มาจับจ่ายใช้สอยตลาดอยู่ในตลาดแห่งนี้เนาะโซนขายเสื้อผ้าซอยตีนไก่อ๋อสิบอกได้บ่ให้เนาะเออคนอยากจะคิดว่าจะพิสูจน์อยากเข้ามาทําอะไรเอาแม่ดูมันสิไปเอาว่าแม่ๆนี่เอา
เราก็ไปดูครับไปไหนพยาบอกอ่ะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อนึงดีว่าเห็นคนหลายเนาะคนหลายคนหลายเดี๋ยวค่อยสิย่างไปดันเทิงเนาะเพื่อย่างไปชุดนี้มันจะซอดออกไปอันสู่นั้นอาหารเนาะไม่ค่อยจะคึกคักปานใดหรอกได้ไม่ให้เลยรู้สึกว่าจะเป็นสตรอยจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นตอนนี้เนาะไฟเองก็ได้ออกมาจากยูโตไนท์ของตลาดกลางคืนหันแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้ออกมาย่างอยู่ที่แคมทางเนาะอยู่ทางด้านกำแพงของวัดจันเนาะจะเป็นแคมทางโซนที่เขาเจ้าขายอาหารเป็นประเภทเครื่องต่ำแล้วก็ปิ้งต่างเนาะเดี๋ยวสิพาย่างไปบนเนาะจะเป็นปิ้งปลาหมึกเนาะนี่อาหารปิ้งปลาหมึกมีต่ำเกลือชีคลิปนี้เราก็ขอจบไปเพียงสำนี้กันก่อนเนาะสำหรับคลิปที่พามาเที่ยวซุ้มเนาะสถานที่แห่งหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นสถานที่ดังเลยเนาะในนครหลวงวิจันทร์เฮานั่นเองเนาะนั่นก็คือตลาดนัดกลางคืนเวียงจันทร์เนาะหรืออีกชื่อนึงก็คือว่าเวียงจันทร์ในมาร์เก็ตเนาะที่หลายๆคนรู้จักกันดีแต่ชาวต่างชาติก็รู้จักกันดีเนาะก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดเนาะจะโบสามารถที่จะสัญจรออกไปแล้วนอกต่างประเทศได้เนาะก็มีแต่ซาวเขาหล่อจันทร์แล้วก็ซาวตั้งแขกเนาะที่จะมาเที่ยวชมในตลาดแห่งนี้เนาะมาเที่ยวดินแห่งนี้เนาะแต่ก็อีกบุดลเนาะอีกบุดลเกินร้อนเนาะเขาก็สามารถที่จะไปมาหากันได้เนาะอยู่ทางฝั่งของเขาฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่น้องเขาหล่อจันทร์เนาะแต่อยู่ด้านอีกฝั่งอีกด้านนึงนั่นก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเขาเนาะนั่นก็คือประเทศไทยกงกันข้ามกับจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองเนาะบ้านใกล้กันเคียงแหนมแปลงเห็นกันเลยเนาะมีเพียงแต่น้ำของเนาะมีเพียงแต่สายน้ำกีดกันเขาไว้เป็นเพียงแต่สายแดนเนาะแต่ว่าความผูกพันแล้วก็ความหักคงเกี่ยวเนาะกันก็ยังคงน้องแน่นเนาะเหมือนบ้านพี่มันน้องเหมือนเป็นบ้านเดียวกันเลยเนาะไอ้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนี้กันก่อนเนาะจะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอย่าลืมเนาะใครที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเขียวเบาเล้าให้เนาะจะพาทุกท่านไปบึงเนาะให้ชมสถานที่ต่างๆเนาะในคลิปนี้อาจจะภาพอาจจะแจ้งในอาจจะโบแจ้งในเนาะอาจจะคัดๆกันเขินหน่อยนึงก็ต้องขออภัยน้ำหลายเนาะเพราะว่าค่อยกับโบเคยออกมาถ่ายคลิปนอกสถานที่แบบนี้หลายๆคนเนาะอาจจะมีอาการเขินเนาะ
อาการเขินๆคัดๆหน่อยๆนึงเนาะโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่เนาะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้เนาะที่เช็คอินได้ที่ตลาดนัดกลางคืนเนาะเวียงจันทน์เนาะ